ดูความคืบหน้ากรณีสาวผมแดงถูกฆ่าหมกไร่มันที่อุทัยธานีล่าสุดตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะฮะเป็นโชเฟอร์รถตู้สารภาพว่าคบหากับผู้ตายแค่2เดือนแล้วตัวเองเนี่ยคนนี้เนี่ยนะฮะมีเมียอยู่แล้วกลัวเมียจะรู้ว่าไปหากับคบหากับสาวผมแดงเพราะสาวผมแดงขอไปบ้านทะเลาะกันฆ่าเขาตายเลยนะฮะตอนนี้เมียก็รู้แล้วด้วยนะฮะแล้วตัวเองติดคุกด้วยนะครับนี่เป็นภาพขณะที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองอุทัยธานีส่วนที่กำลังกับตำรวจภูธรภาค6จับกุมนายสังเวียนอายุ52ปีเป็นชาวอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีผู้ต้องหาฆ่าสาวผมแดงหมกไร่มันสำปะหลังในพื้นที่หมู่11อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาจับได้ที่ห้องเช่าย่านเสาชิงช้าในพื้นที่สน.สำราญราษฎร์กรุงเทพเย็นเมื่อวานหนีเข้าเมืองมานะฮะจากนั้นตำรวจก็คุมตัวนายสังเวียนไปทำบันทึกการจับกุมที่สน.สำราญราษฎร์พาตัวเข้าห้องสอบสวนหลังสอบปากคำเสร็จตำรวจคุมตัวนายสังเวียนมาไว้ที่ห้องควบคุมเพื่อฝากขังชั่วคราวปรากฏเจ้าตัวเอาแต่เดินก้มหน้าตลอดเวลาพอนักข่าวถามว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ตายสาเหตุอะไรถึงต้องลงมือฆ่าอยากขอโทษอะไรไหมดูสิฮะเจ้าตัวก็ก้มหน้าอย่างเดียวไม่ตอบอะไรแต่ขณะเดียวกันครับผลการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยสาวผมแดงนี่นะฮะเป็นผู้หญิงชาวสปป.ลาวมาทำงานที่จังหวัดนครพนมคบหากับนายสังเวียนผู้ก่อเหตุแบบลับๆได้ประมาณ2เดือนก่อนเกิดเหตุคือ17ตุลาคมสังเวียนซึ่งมีเมียอยู่แล้วเนี่ยตัวเองกับเมียเนี่ยเดินทางไปที่อุทัยธานีเพื่อไปทำบุญกระดูกพ่อที่วัดเขาพระยาพายเรือต่อมา19ตุลาคมสังเวียนเนี่ยแยกกันเดินทางกับเมียคือคนซ้ายนะฮะเนื่องจากว่าสังเวียนเนี่ยต้องไปเอารถไปวางเครื่องใหม่ส่วนเมียขับรถอีกคันตามไปปรากฏระหว่างที่สังเวียนเดินทางไปที่อุทัยผู้ตายเนี่ยก็นั่งรถทัวร์ตามมาด้วยสังเวียนก็เลยต้องเปิดห้องพักในรีสอร์ทอยู่กับผู้ตายแล้วตกลงกันว่าพอ19ตุลาคมจะแยกกันเดินทางกลับแต่พอถึงวันที่19สาวชาวสปป.ลาวผู้ตายกลับไม่ยอมกลับแต่ขอตามไปที่บ้านด้วยสังเวียนไม่พอใจก็เลยทะเลาะกันกับผู้ตายอย่างรุนแรงสังเวียนโมโหจัดก่อเหตุฆาตกรรมจนผู้ตายเสียชีวิตนะฮะโอ้โหทีนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราคุณผู้ชมไปได้คลิปนะคะจากกล้องวงจรปิดขณะที่นายสังเวียนนี่ขับรถเก๋งพาผู้ตายมาที่รีสอร์ทในอำเภอลานสักเพื่อมาเปิดห้องพักนะคะเป็นช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งของวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นนายสังเวียนเนี่ยก็เดินลงมาคุยกับเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทยังเห็นผู้ตายเนี่ยเดินตามลงมาสมทบในภายหลังด้วยตามลูกศรสีเหลืองนั่นนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยพอได้กุญแจห้องพักทั้งคู่ก็ขึ้นรถแล้วก็พากันขับออกไปนะคะจากนั้น18ตุลาคมประมาณบ่าย3จะเห็นภาพของผู้ตายสวมกางเกงขาสั้นเดินออกมาจากรีสอร์ทนะคะซึ่งชุดนี้เป็นชุดเดียวกันกับที่เจอตอนพบศพเลยนะคะตรงนี้อยู่บริเวณปากทางเข้ารีสอร์ทนะคะแล้วก็จะเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ค่ะบ่ายโมงเศษของวันที่19ตุลาคมคราวนี้กล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่มีรถตู้สีขาวนี่นะคะขับมาที่รีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทเดียวกันกับที่นายสังเวียนเนี่ยเปิดเอาไว้กับผู้ตายไม่นานก็ปรากฏภาพนายสังเวียนขับรถตู้ออกจากรีสอร์ทไปเย็นวันเดียวกันก็คือ19ตุลาคมปรากฏภาพรถตู้สีขาวคันนี้ขับวนเวียนอยู่ใกล้จับจุดที่พบศพในไร่มันสำปะหลังแล้วมันก็จะไปตรงกับข้อมูลของพยานที่พยานเขาบอกเขาเคยเห็นรถตู้สีขาวเนี่ยขับเข้ามาบริเวณนี้ด้วยก็คือคันนี้เลยกล้องเนี่ยจับภาพได้หลายมุมจริงๆทีนี้นางมนอายุ40ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายสังเวียนบอกว่าเธออยู่กินกับสามีมานานถึง18ปีแล้วนะคะมีลูกด้วยกัน2คนที่ผ่านมาไม่เคยระแคะระคายเลยว่าสามีตัวเองไปคบหากับผู้หญิงคนอื่นเอาจริงๆแม้แต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยยังอยู่ด้วยกันเลยค่ะก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนเคยเห็นมีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆเข้ามาหาสามีแต่ไม่ได้เอะใจอะไรมาทราบเรื่องอีกทีก็คือเจอตำรวจบุกจับสามีไปแล้วทำให้ตกใจมากนะคะแต่เมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วเธอสติดีมากนะคะสามีไปทำเรื่องแบบนี้ไว้จริงๆเนี่ยคือนอกใจด้วยนะแล้วก็ไปฆ่าคนเนี่ยแต่เธอบอกแบบนี้เลยว่าเธออยากขอโทษแทนสามีที่ก่อเหตุแบบนี้ด้วยค่ะ
เราก็อยากขอโทษแทนเขาก็อยากว่าเออทำไมเขาใจร้อนขนาดนี้เออเขาน่าจะคิดให้มันดีๆก่อนคนเรามันต้องให้อภัยกันได้ใช่ไหมล่ะคุยกันก็ได้แต่นี่เขาบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบเขาบอกไหมใช่เขาก็บอกอารมณ์ชั่ววูบเขาก็ยอมรับกับพี่เขาก็ยอมรับว่าเขาอารมณ์ชั่ววูบเพราะผู้หญิงมันก็ไม่ยอมอะไรเขาอ้างว่ายังไงว่าผู้หญิงเนี่ยอยากมีตัวตนหรือยังใช่ผู้หญิงอยากมีตัวตนอยากกลับไปบ้านเขาอยากไปเปิดตัวใช่ก็ประมาณนั้นแหละพี่เพราะว่าผู้ชายมันถึงไม่ยอมไงอ่ะล่าสุดนะคะตำรวจเนี่ยคุมตัวนายสังเวียนกลับไปที่สพเมืองอุทัยธานีแล้วเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะตอนนี้แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะทำลงไปได้ยังไงนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ